ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านโกเผือกโกดำแล้วนะคะเขาบอกว่าใครมาเชียงใหม่เนี่ยต้องมาทานให้ได้เลยร้านนี้ถ้าเกิดมานะก็จะตรงไปก็จะมีลานจอดรถให้ที่ตึก RSNS เดินสามารถจอดตรงนั้นได้แต่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันพอเข้ามาในร้านนะคะเขาก็จะให้ใบอาหารแบบนี้มาให้เราติ๊กสั่งใบนี้ก็จะเป็นอาหารคาวเนาะก็จะมีไข่กระทะก๋วยจั๊บยวนข้าวต้มไข่ลวกส่วนขนมก็มีขนมปังสังขยาสีสีแล้วก็ขนมปังอ้อยชาโคนะคะเครื่องดื่มก็มีเยอะแยะเลยเนี่ยอันนี้เมนูอะไรนะแม่ไข่กระทะพิเศษเลยอันเนี้ยจ่ายไป632ค่ะก็ไม่แพงเนาะเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแล้วคนละร้อยก็อร่อยดีนะอาหารเช้ามันมีทั้งอาหารเช้าแล้วก็มันก็ยังมีเครื่องดื่มถูกไหมใช่แล้วยังจะมีพวกขนมปังปิ้งอะไรพวกนี้ใช่ก็เรียกว่าไม่แพงนะถ้ามาก็มาแวะกินเนาะโกเผือกโกดำอร่อยอร่อยไหมคะน้องปลาค่ะนมน้ำผึ้งอร่อยมากเลยละมุนตุ้มละมุนตุ้มไปเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันนะคะไปค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านข้าวซอยแม่สายแล้วนะคะอันนี้มาแก้มือเพราะว่าเมื่อวานมาแล้วของหมดด้านหน้าร้านแต่ว่าหาที่จอดรถจะหายากนิดนึงนะแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆอ่ะมันจะมีร้านจอดรถของร้านเพื่อนม้วนใจถ้าเกิดเราไม่ได้ทานของเขาเนี่ยก็เสีย50บาทโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในค่ะวันนี้เรามาตอนนี้มันก็บ่าย2เนาะเหลือแค่ข้าวซอยเนื้อข้าวซอยลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเหลือแค่นี้วันนี้เราก็เลยสั่งเป็นข้าวซอยเนื้อกับข้าวซอยลูกชิ้นหมูไปอิ่มกันแล้วนะคะมื้อนี้300บาทเท่านั้นเองทั้งหมด6ชามนะมีข้าวซอยเนื้อ4แล้วก็ข้าวซอยลูกชิ้นหมู2แล้วก็น้ำเปล่าขวดหนึ่งแต่จริงๆร้านนี้เขามีน้ำเปล่าไว้ให้บริการตัวเองนะตักน้ำแข็งตักน้ำเปล่าได้ฟรีเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากทานน้ำเปล่าก็ซื้อน้ำขวดแบบนี้ไปเดี๋ยวเราก็ไปที่ต่อไปเลยนะคะพวกแบบนี้มันก็ต้องมีข้าวไก่อยู่แล้วเนาะเราก็จะมีซุกี้มีมักกะโรนีมีอะไรด้วยข้าวก็มีนะข้าวตามสั่งยำอุ้ยใส่จานนี้เนาะเออน่ากินต้องเรียนเลยข้าวไก่ข้าวหมูเกาหลีสั่งแล้วข้าวเอาข้าวซอยก็มีส้มตำของกินเล่นก็มีหมูสเต๊ะข้าวหน้าหมูน้ำแกงกวยอันชันมะนาวจานแรกมาเป็นหมูสเต๊ะน่ะดูแบนๆหน่อยอุ้ยแต่นุ่มฮะลองชิมที่พี่น้องเป็นอร่อยนะอร่อยใช้ได้มันจะมีกลิ่นกระทะนิดๆ
เป็นไงคะเส้นอร่อยเส้นอร่อยชิมไหมเกี๊ยวกุ้งทอดซอสเขียวหวานร้อนไหมขอบคุณยายเต๋วขอโปรดคุณยายไม่ชิมมาจ้ะ 8% อ่ะได้อยู่น้องยายชอบสุดเลยกินเลยเดี๋ยวกินเยอะมันไม่เหมือนเต้าหู้ที่เคยกินเลยอ่ะมันเป็นยังไงมันข้างนอกมันจะกรอบอ่ะข้างในรสชาติไม่เหมือนเต้าหู้แต่มันอร่อยมันเป็นแบบฟูฟูเหนียวเหนียวลูกชิ้นเออเหมือนมันเป็นลูกชิ้นอ่ะมันเหมือนลูกชิ้นปังอ่ะอิ่มแล้วใช่ไหมครับอิ่มแล้วชอบมากที่สุดเลยคืออะไรรู้ป่ะเต้าหู้เต้าหู้ทอดแนะนำนะใครมาคั่วไก่ทิมานห้ามพลาดเต้าหู้ทอดคั่วไก่ก็อร่อยไม่ใช่ห้ามพลาดเต้าหู้ทอดให้สั่งไงให้สั่งก็ถ้าคั่วไก่เอาจริงก็แบบก็ธรรมดาทั่วไปอ่ะแหละก็คือแล้วแต่นะชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าคั่วไก่เนี่ยไม่ใช่เต้าหู้ทอดเนี่ยห้ามพลาดเลยแล้วเมื่อกี้ตอนแรกที่เราคิดว่ามันเป็นเต้าหู้ปลาหรือเปล่าอ่ะพอลองฉีกแบบดูข้างในจริงไม่ใช่นะมันเป็นเต้าหู้จริงๆเลยอ่ะแต่ว่าไม่รู้ทำไมเขาทอดได้แบบเนื้อข้างในมันยุ่นๆ อร่อยมากเดี๋ยวเราก็จะเช็คบิลละมื้อนี้ก็หมดไป740บาทนะคะมันจะเปิดเป็นร้านอยู่ตรงนี้เห็นป้ายเหลือแต่จะจอดรถยากนิดนึงนะมันจะมีวันคู่วันขี้ถ้ามาก็ดูดีๆค่ะไปแล้วเดี๋ยวไปได้ไปที่อื่นต่อค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้าน9คาเฟ่แล้วนะด้านนี้เองถ้าเกิดมาแล้วหาที่จอดรถไม่ได้เนี่ยตรงร้านเขาอาจจะมีร้านจอดรถเลย50บาทเสีย50บาทแต่ว่า okay. หรือจะจอดข้างถนนก็ได้เขาจะมีวันคู่วันขี้นะคะวันนี้เราก็สั่งไปเป็นสภาเบรคฟาสต์กับสภาปังหลุมแล้วก็ข้าวต้มแห้งแล้วก็ลองหมูยอพ่นไฟนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารกันมาแล้วจ้าชุดกาแฟโบราณทำมาน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ข้าวต้มแห้งหมูรวมจัดมาหน้าตาปุ๊กปิ๊กมากอันนี้หมูรวมน้ำนะจ๊ะเป็นข้าวแบบอันชันข้าวสีฟ้าด้วยอันนี้เป็นข้าวต้มแห้งหมูย่างเนาะเสิร์ฟมาพร้อมกับหมูยอพ่นไฟจ้าอันนี้เป็นปังหลุมปังหลุมอันนี้เป็นเซตเบรคฟาสต์นะคะน่ากินมากเลยบาทร้านนี้อร่อยมากๆเลยนะคะมาทานเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะเปิดตั้งแต่ 7:30 นะคะใครมาพักนิมมาหรือว่ามาเที่ยวเชียงใหม่ก็แวะมาทานกันได้เลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านข้าวซอยลุงบกิจการก้อมแล้วนะคะเนี่ยเราก็มาตามข้าวซอย Netflix เนาะเขาบอกว่ามันอร่อยมากๆก็เลยลองมาชิมดูดิเขามีรูปของพวกที่มาเนี่ยปะ On her way เขาบอกว่าเหมือนวัวเพิ่งตายเมื่อกี้นะร้านนี้ก็จะเปิดตั้งแต่ 9:30 ถึง 4:30 นะคะเวลามาถึงก็ไปหยิบกระดาษแล้วก็มาจดแล้วก็ไปส่งให้เขาเนาะก็จะมีทั้งข้าวซอยมีทั้งข้าวมันไก่หรือว่าใครจะกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้วันนี้เราสั่งข้าวซอยกันไปแล้วเนี่ยมาดูกันว่าอร่อยจริงไหมอันนี้จะเป็นหมูเนาะเปื่อยดูเปื่อยมากเลยชิมรสครับชิมกันชิมกันเข้มข้นมากอ่ะสบายเข้มข้นสุดๆอร่อยจริงเราชิมหมูก่อนนะโอ้หมูนุ่มแบบละลายเลยอ่ะแบบแทบจะไม่ต้องเคี้ย
เนื้อนุ่มมากเนื้อเปื่อยนุ่มละลายในปากนุ่มละลายในปากเวอร์อร่อยไก่อยากได้สองน่องสองน่องเหรอต้องของพิเศษมั้งถ้าแบบอันนี้ได้น่องเยอะแล้วก็เอาชอบใส่เครื่องเยอะๆมะนาวบีบครับกลิ่นกลิ่นนี่ใช่แล้วอร่อยเนื้อก็อร่อยสุดๆยิ่งกว่าเนื้อโกเบอีกไม่นี่ไงเหมือนชอบตะแคงชามเลยอ่ะอร่อยมากอร่อยจริงเขามีสั่งแบบรวมก็ได้นะเผื่อใครอยากกินแบบหมูกับเนื้อหมูกับไก่ไก่กับเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มไปก็จะประมาณเท่าไหร่จะดูราคาก่อนถ้า2อย่าง60อันนี้ไม่รู้ไงตอนแรกก็มันรวมได้ตรงนี้สั่ง2อย่างก็ดีเพราะจริงๆอยากกินทั้งข้าวซอยไก่แล้วก็ข้าวซอยหมูแต่วันเนี้ยหมูแบบนุ่มมากอ่ะน้ำซุปนี่แบบสดได้เกลี้ยงชามเลยอ่ะมากันนะอย่าลืมลุงประกิจกาดก้องนี่คือตือคาโฮ อยู่ใกล้ๆร้านลุงประกิจกาดติดกันเลยเนาะอันนี้จะเป็นเผือกทอดอันนี้เต้าหู้ร้านอร่อยไม่แพ้กันแวะกินลุงประกิจเสร็จแล้วก็แวะซื้อนี้กลับไปกินเป็นของกว้างก็ตามนี้เลยสวัสดีค่ะมาต้นตำรับมาทำเองเลยใช่ไหมครับลูกเขาปลดเรียนตั้งแต่อายุ60แต่ได้80แล้วทำไมปลดไม่ชอบแข็งแรงค่ะขายได้อยู่น่าทานมากๆขายมาตั้งเท่าไหร่นะฮะ1983 1983แล้วนี่เราเกิดยังเราเกิดแล้ว1983แล้วเราเกิดอุ๊ย30ปีได้ไหมเกือบนะ20กว่าปีแล้วขอบคุณครับร้านนี้อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับผู้หาเล็กๆติดกันครับไปกันต่ออันนี้เป็นเผือกทอดเนาะถ้าทางจะอร่อยนะเดี๋ยวชิมก่อนนะแม่ลองชิมอันนี้ไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มเพราะว่ายืนกินหน้าร้านเลยอ่ะลองร้อนไหม อร่อยเยอะกรอบโอเคไปกรอบมากถ้าเกิดว่าใครมาแวะทานลุงประกิจแล้วก็แวะซื้อได้เลยนะกินเล่นเนาะ30กว่าปีแล้วมาน่ารักด้วยมาน่ารักไหนจ๊ะเจอป้ายพอดีโกเน่งปลาท่องโกที่เขาปั้นเป็นไดโนเสาร์เป็นอะไรอ่ะบังเอิญเจอปั้นตาดีป่ะใช่ก็เลยแบบแวะเข้ามามันก็อยู่ที่ตลาดวโรรสนะฝั่งตรงข้ามอ่ะใกล้ๆที่จอดรถที่เราโอ้เพราะมันขายอยู่เลยระวังล่วงนะร้องไห้อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ